สวัสดีครับวันนี้จะมาแชร์นะครับประสบการณ์แล้วก็มารีวิวการไปออกกำลังกายนะครับที่ฟิตเนสเป็นเวลา3วันแล้วนะครับก็เริ่มตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะครับแล้วก็อาทิตย์นี้ไปเมื่อวันอังคารแล้วก็วันนี้ก็เพิ่งไปมานะครับก็ขอเป็นคลิปสั้นๆแล้วกันนะครับมาแชร์ประสบการณ์จริงๆฟิตเนสเคยเล่นมาก่อนหน้านี้แล้วครับแต่ว่ามันก็เล่นถูกเล่นผิดแบบไม่ได้มีคนพาทำเนาะวันนี้ไปเล่นเล่นไหลมาครับโอ้โหคือตอนนี้แบบจะเขาเรียกว่าอะไรปวดไหลมากเล่นไปหลายท่ามากคือแบบจะยกแขนกินข้าวยกช้อนนี่ตอนนี้ลำบากเหลือเกินเก่งครับทรมานเหลือเกินทำไมชีวิตเราต้องทำอะไรลำบากด้วยครับ อยากจะลดน้ำหนักนะฮะแต่ดูการกินสิครับโอ้โหกินของทอดทั้งนั้นเลยของผัดทอดๆก็เดี๋ยวจะคิดว่าจะทำเป็นซีรีส์นะครับหลังจากออกกำลังกายว่าแต่ละช่วงเป็นยังไงนี่คือตอนนี้ไปมาเล่นมาแล้วครับนี่กล้ามขึ้น นี่ฮะขึ้นแค่นี้แหละโอ้ปวดแขนเล่นได้3วันตอนนี้ต้องขอไปกินข้าวต่อก่อนแล้วครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับกับคลิปอัปเดตสถานการณ์การออกกำลังกายครับไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ